ัดขร่าท่าอันนี้กระดึงโคยโคยเขาเองกระนองเลยตีกันมันรีบเนาะกระนองมันเอาเนี่ยเนาะเวพลิกดักทางกระดึงเนี่ยเนาะเนี่ยยูโต้กี่ยอดทางกระดึงเตียงบ้านวิ่งยูเตสเซนเลยอันนี้ประมาณนั้นตอนเป็นปีที่นั้นเลยน่ะนี่กระดึงนี่ผมใบผมบูนว่าแต่ปีรุ่นเขาเนี่ยเอาเองติงก็เดิมนู่นเลยคุยติงกรอยติงกรอยมาแค่ปีแค่เลยติงรุ่นนู่นเลยผมตะลามผมอวยผมชวนโอ้ยคุยอ่ะเมียนในนู่นเมียนคุยคุยจะเรียนยังเอานี่มึงคุยฟานี่ฟ้องอันนี้เดี๋ยวอย่างนี้เขาอ่ะเลยน้องเป็นจอมเสร็จเดี๋ยวบดเลยเดี๋ยวล็อกมันเอาเดี๋ยวชื่อเรียกชื่อโอ้ยกัดตัวจองลุกได้จะใส่โอนหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่นะครับอันนี้ของเครื่องของลุงแกใช้เป็นเครื่องข้ออ่อนนะครับนี่นะครับเป็นรุ่น Honda นะครับ CX35 นะครับเป็นรุ่นที่เป็นสายข้ออ่อนนะครับนี่นะครับเครื่องรุ่นนี้ตัดข้าวก็รวดเร็วนะครับข้ออ่อนนะครับเวลาตัดจะแบบแหว่งได้กว้างนะครับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเมื่อยเอวนะครับเวลาแกว่งใช้เป็นใบแบนนะครับเครื่องนี้ลุงแกบอกแกใช้มาประมาณ9ปีแล้วนะครับเครื่องยังไม่เสียเลยนะครับเคยน้ำมันเครื่องแห้งครั้งหนึ่งนะครับพอเอาไปร้านเขาหยดน้ำมันเครื่องให้ก็ใช้งานได้ต่อนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง Honda แท้นะครับการใช้งานนะครับก็สะดวกสบายนะครับน้ำหนักก็ประมาณ10กิโลนะครับที่ลุงแกบอกนะครับมีสายข้ออ่อนขาดไปแล้ว2ครั้งนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นี่แกมาตัดข้าวทิ้งนะครับให้งอกมาใหม่นะครับพอดีหญ้ามันเยอะนะครับแกใช้ใบเบนนะครับตัดก็รวดเร็วเลยนะครับสำหรับเครื่อง Honda GX35 นะครับเป็นรุ่นข้ออ่อนราคาตอนนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณ11,000นะครับตอนนั้นถ้าไม่ถึง10,000ก็น่าจะ10,000 ต้นๆนะครับนี่นะครับดูฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็เป็นเครื่องข้ออ่อนเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนะครับคนในหมู่บ้านนิยมใช้เครื่องข้ออ่อนนะครับใช้กันหลายเครื่องเลยนะครับพอทีนี้ระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก 5-6 ปีนะครับพอเครื่องเริ่มเสียนะครับก็เปลี่ยนมาใช้ก้านตรงนะครับโดยที่ใช้เครื่องเดิมนะครับแต่ซื้อตัวก้านตรงมาใส่ว่าเครื่องข้ออ่อนนั้นมีราคาแพงนะครับแล้วก็ปัญหาก็มีนะครับจะมีเยอะกว่าตัวเครื่องที่เป็นก้านตรงนะครับจะมีพวกสายข้ออ่อนนะครับที่ขาดบ่อยแล้วก็การสึกหรอนะครับที่เป็นกับสายข้ออ่อนนะครับอันนี้เครื่องผมนะครับว่าจะเอามาตัดหญ้าให้วัวนะครับพอดีผ่านมาเจอลุงเกก็ไปถ่ายลุงเกให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆ นะครับที่อยากได้เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนนะครับ
ก็มาศึกษาดูนะครับแต่ก่อนโน้นนะครับผมก็ใช้เครื่องเขาอ่อนเหมือนกันนะครับก็เป็น Honda แท้นะครับซื้อมา2เครื่องตอนนี้ก็พังไปหมดแล้วครับใช้ได้ประมาณ5ปีนะครับ5ปีเริ่มมีอาการเสียนะครับก็เสียซ่อมไปซ่อมมาก็ซื้อเครื่องกินมาใช้นะครับพอเครื่องกินพังก็ได้มาซื้อตัวมารุยาม่านะครับนี่นะครับดูการไกวนะครับตัดได้กว้างนะครับตัดข้าวรวดเร็วเลยนะครับดีอาจจะเหมือนตัดยากนะครับแต่อันที่จริงตัดไม่ยากเลยนะครับสำหรับเครื่องก่อนนะครับแต่จะมีน้ำหนักมากหน่อยนะครับน้ำหนักประมาณ10กว่ากิโลนะครับถ้าเป็นเครื่องธรรมดานี่ประมาณ8กิโลนะครับถ้าเป็นเครื่องก้านตรงนี่นะครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับ